ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาพร้อมรองประธานทั้งสองสภาแล้วส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกำหนดแล้ววันที่5มิถุนายนนี้ค่ะโดยมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนายสุชาติตันเจริญและนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เช่นเดียวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานวุฒิสภาพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรและนายสุภชัยสมเจริญเป็นรองประธานวุฒิสภาเช่นกันทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้งสมาชิกรัฐสภาประชุมในวันที่5มิถุนายนที่ห้องประชุมบริษัท TOT จำกัดโดยเวลา 9:00 นเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ส.ส.ใหม่ปฏิญาณตนทำหน้าที่จากนั้น 11:00 นจะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันในวันที่5หลังจากที่มีการปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนัดประชุมรัฐสภาในการในวาระสำคัญอย่างที่เราทราบอยู่ก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เลื่อนประชุมเพื่อลงมติร่วมรัฐบาลและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐได้นัดประชุมใหม่วันที่4มิถุนายนนี้โดยนายจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคบอกว่ายังรอพรรคพลังประชารัฐตอบรับเงื่อนไขเช่นเดิมกระทรวงพาณิชย์ประกาศปรับลดเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยปีนี้เหลือ 3% นะคะจากที่เคยตั้งเป้าเติบโตไว้ถึง 8% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังซบเซาค่ะกระทรวงพาณิชย์เรียกประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกปรับแผนส่งออกสินค้าไทยท่ามกลางภาวะสงครามการค้าและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซานายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมมอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์เร่งเครื่องผลักดันให้การส่งออกของไทยเติบโตเฉลี่ยเดือนละ 5% พร้อมปรับลดเป้าหมายการส่งออกปีนี้ลงจาก 8% เหลือเพียง 3% เท่านั้นด้านนางสาวบรรจงจิตอังสุศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าช่วง4เดือนแรกของปีนี้การส่งออกไทยติดลบไปแล้ว 1.9% แต่จากนี้ไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้ากลับทำให้ไทยส่งออกไปตลาดสหรัฐได้มากขึ้นส่วนตลาดรองอย่าง CLMV ยังทรงตัวสำหรับตลาดใหม่อาทิออสเตรเลียตะวันออกกลางรัสเซียช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนักโดยตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าเกษตรของไทยนะคะรวมไปถึงสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งช่วงระยะเวลาที่เหลือ8เดือนยอดการส่งออกน่าจะปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเร่งปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกกระตุ้นยอดการท่องเที่ยวไทยปีนี้โดยประกาศให้พื้นที่ย่านราชประสงค์เป็นพื้นที่แลนด์มาร์คของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวและช้อปปิ้งหวังดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้าไทยมากขึ้นค่ะบริษัทท่าอากาศยานไทยก็ประกาศผลคะแนนผู้ชนะการประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้โดยบริษัทคิงพาวเวอร์ได้คะแนนสูงที่สุดติดตามจากรายงานนี้ค่ะวันนี้นะครับได้มีการเปิดซองราคาค่าตอบแทนนะครับของทั้งสองบริษัทนะครับทางคณะกรรมการพิจารณาผลได้นำเอาคะแนนราคาบวกกับคะแนนเทคนิคนะครับผลปรากฏว่าบริษัทที่ได้คะแนนเป็นที่1ก็คือบริษัท King Power สุวรรณภูมิศึกช่วงชิงพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษีจากกลุ่มนายทุนยักษ์ใหญ่3รายปิดฉากเบื้องต้นบริษัท King Powerคว้าสัญญาบริหารปั่นกำไรต่ออีก10ปีสานต่อพื้นที่เดิมซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในปี2563ท่ามกลางข้อกังหาจากสังคมว่าการประมูลโครงการครั้งนี้ผูกขาดให้เอกชนรายเดิมเข้าแสวงหารายได้หลายพันล้านบาทต่อปีจากพื้นที่เกือบ 20,000 ตารางเมตรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม่หลายประเด็นที่โครงการยักษ์ใหญ่นี้ถูกจับตาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งร่างสัญญาสัมปทานเดิมที่รวมการประมูล4ท่าอากาศยานไว้ในสัญญาเดียวกระทั่งทออทต้องยอมถอยปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็น2สัญญารวมไปถึงระยะเวลาในการเปิดประมูลที่รวดเร็วเพียง1เดือนนับแต่วันเปิดขายซอง
ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลของผู้ยื่นซองแข่งขันรายใหม่ทำให้หลายภาคส่วนไม่มั่นใจในความโปร่งใสใครๆเขาตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่ามันมีการหัวหรือเปล่านะครับน่าเสียดายว่าในการประมูลครั้งนี้เนี่ยภาคประชาชนภาคธุรกิจมีการเรียกร้องกันมานานแล้วว่าทำให้มันเปิดเผยได้ไหมทำให้มันสง่างามได้ไหมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะมาทำมาค้าขายในบ้านเราเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นคนไทยก็จะเกิดความเชื่อมั่นในระบบราชการนะครับแต่ที่ผ่านมากับไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องของการเปิดเผยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นประเด็นว่าหัวหรือไม่ก็ยังเป็นเรื่องที่ค้างคาใจคนทั่วโลกกันต่อไปครับก็ต้องอยากรู้ว่าคะแนนที่ได้นี่ให้กับให้ยังไงใช่ไหมฮะเทคนิคยังไงอะไรยังไงแต่ละส่วนที่เขาแยกออกมาใน 80% ให้ยังไง 20% ให้ยังไงคงต้องรอลุ้นกันว่าธอท.จะหาทางออกเพื่อทำให้ประชาชนคลายข้อกังวลนี้อย่างไรสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติประจักษ์ว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพราะมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินงานทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนราชวงศ์ท่าดินแดงนะคะโดยเชื่อว่าไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับไปทบทวนโครงการใหม่ค่ะกลุ่มผู้ค้าและชาวชุมชนสำเพ็งทรงวาดท่าดินแดงได้รวมตัวกันค่ะเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถนนราชวงศ์ถนนท่าดินแดงเพราะจากการศึกษาลักษณะของโครงการนี้ซึ่งมีความกว้างของถนน12เมตรมี2ช่องจราจรสร้างตัดผ่านถนนราชวงศ์ซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นย่านค้าขายสำคัญเชื่อมต่อตลาดสำเพ็งและย่านเยาวราชดังนั้นหากมีการก่อสร้างสะพานเกิดขึ้นอาจต้องเวนคืนที่ดินทำให้ชุมชนเก่าแก่หายไปส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การค้าขายและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ800ล้านบาทอย่างเปล่าประโยชน์จึงอยากให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเวรคืนก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าถึงแม้เขาจะเวรคืนนะคะมันไม่สามารถจะทำได้ด้วยแล้วสะพานมาปุ๊บมาเจอสี่แยกราชวงศ์ซึ่งเป็นไฟแดงตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งสร้างปัญหาเรื่องการจราจรมากกว่าขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบเรื่องการคัดค้านแล้วนะคะและพร้อมจะทบทวนโครงการนี้เพราะอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุนมันไม่น่าจะทำมันไม่น่าจะคุ้มค่าไหมเนี่ยมันไม่น่าจะคุ้มเพราะระบายรถได้ก็ไม่มากตรงนั้นก็มีสะพานฝั่งก็จะมีสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าพอมาฝั่งอีกหน่อยนึงก็ไปเป็นสะพานสาทรมันเยอะแยะไปหมดแล้วนะ